สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณสุขประจำวันศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราโฆษกกรมอนามัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับเช้าวันนี้เวลา 4.30 นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อตรวจรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่ส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ประเทศไทยในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ครับจำนวน 1,500,000 โดสจัดส่งโดยสายการบิน Aerologicเที่ยวบิน 3S530 จากนั้นได้เดินทางไปยังซูริกแวร์เฮาส์เพื่อทำการจัดเก็บให้ในห้องเก็บวัคซีนครับภายใต้อุณหภูมิลบ 70 ถึงลบ 90 องศาเซลเซียสครับเพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์และจะมีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆครับทั่วประเทศตามแผนการฉีดที่กำหนดไว้พี่น้องประชาชนครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับของกระทรวงสาธารณสุข3ท่านด้วยกันครับกับประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆในสถานการณ์โควิด-19 ครับนำทีมโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิและอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์พี่น้องประชาชนทางบ้านมีคำถามอะไรสามารถไลฟ์สดนะครับตอบเขียนคำถามมาในรายการของเราได้เลยครับและในช่วงนี้ครับขอเชิญพบกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตครับขอเชิญครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนผู้ชมการแถลงข่าวทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ผมก็จะมีโอกาสมาพูดคุยกับพวกท่านทั้งหลายนะครับก็อยากจะได้วันนี้อยากจะพูดคุยกับท่านเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับในประเทศไทยนะครับเรื่องของสถานการณ์นี่เราก็ในประเทศเนี่ยยังมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ในระดับสูงมากนะครับแล้วก็ยังอาจจะต้องมีไปอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งการที่เราจะดูแลคนจำนวนมากนะครับขนาดนี้ได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกฝ่ายนะครับทั้งการแพทย์และสาธารณสุขนะครับทางฝ่ายปกครองมั่นคงครับภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกท่านนะครับที่จะร่วมมือร่วมใจกันก้าวข้ามนะครับผ่านเรื่องวิกฤตนะการติดเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ออกไปให้ได้นะครับวันนี้ก็คงจะพูดถึงผมเองก็จะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์นะอัปเดตให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับแล้วก็มีผู้ชมสนใจว่าเราเนี่ยได้มองอนาคตอันใกล้ๆนี้ว่าอย่างไรบ้างก็คือการคาดการณ์ของสถานการณ์แนวโน้มซึ่งจะท่านทิพดีกรมควบคุมโรคก็จะได้พูดต่อไปนะครับแล้วถัดไปในการดูแลนะครับในระบบโรงพยาบาลซึ่งเราทำไว้เป็นจำนวนมากนะครับกว่าแสนเตียงในขณะนี้ก็เต็มหมดนะครับรองรับเต็มที่นะครับแต่ว่ายังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่นะครับจะขึ้นมาอยู่จำนวนมากนะครับก็ได้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้คิดในเรื่องการทำโฮมไอโซเลชันหรือการดูแลที่บ้านนะครับรวมทั้งคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับนะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ก็ท่านรองปลัดยงยศก็จะมาพูดคุยกับเราฟังนะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้นะครับจะมีระบบที่ไปแบ็กอัพดูแลก็คือจะมีทีมเคลื่อนที่นะครับที่เรียกว่า CCRT นะครับเหมือนกับศูนย์เป็นรถโมบายจะเข้าไปดูแลประชาชนนะครับซึ่งจะเข้าไปช่วยในเรื่องการเชื่อมต่อกับบริการไปดูแลเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับอาจจะเข้ามาการคัดกรองในชุมชนละแวกนั้นสุดท้ายก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสหรือเปราะบางทั้งหลายนะเช่น60ปีขึ้นไปนะมีโรคประจำตัวหรือว่าหญิงตั้งครรภ์สุดท้ายก็คงเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายก็มีให้ความสนใจก็คือการกระจายวัคซีนนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือวัคซีนที่เราได้รับการบริจาคมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็น mRNA คือ Pfizer นี่เราจะมีวิธีการจัดการเป็นยังไงนะครับจ่ายไปที่ไหนได้บ้างก็คงจะได้ท่านทิบดีของควบคุมโรคได้อธิบายต่อท่านทั้งหลายให้ฟังอีกทีนะครับวันนี้ผมขอพูดถึงตัวสถานการณ์ประจำวันก่อนนะครับขณะนี้ทั่วโลกนะครับการระบาดนะครับขณะนี้
ก็ระบาดรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับมีการระบาดมากกว่า 600,000 มีคนติดเชื้อมากกว่า 600,000 คนต่อวันนะครับขณะนี้ตัวเลขเกือบ198ล้านนะครับก็สูงมากนะครับคิดว่าคงจะในเร็วๆวันก็คงจะถึงประมาณ200ล้านนะครับมีการระบาดมากขึ้นนะครับมีการเจ็บป่วยมากขึ้นนะครับมีผู้ป่วยเสียชีวิตต่างๆนี่ก็มากขึ้นนะครับสำหรับดูประเทศที่ใกล้เคียงมีประชากรใกล้เคียงกับเราคือ UK นะครับก็มีการติดเชื้อมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วกลับมาดูรอบๆบ้านเรานะครับก็คือแถบของอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ประเทศที่สูงนะครับเอเชียของเราก็อินเดียนะครับก็ยังสูงอินโดนีเซียนี่สูงมากนะครับมีการระบาดใหญ่จำนวนมากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีการติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับพม่านะครับมาเลเซียเหล่านี้ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันหมดครับในภูมิภาคนี้ถัดไปครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้ออยู่17,000รายนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคกับส่วนทางกรุงเทพมหานครนะครับภูมิภาคก็จะมากกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีการที่เรามีการล็อกดาวน์ไปก็ทำให้ผู้ติดเชื้อก็จะกลับไปนะมีโครงการที่จะให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับไปในจังหวัดของตนเองนะครับก็กลับไปประมาณ 50,000 คนแล้วครับนะฮะทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาในจังหวัดของเขาเนี่ยประมาณ 50,000 คนทำให้ภูมิภาคนี้ก็มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่ผู้ติดเชื้อเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถแพร่เชื้อได้เพราะว่าเราเข้าไปก็จะเข้าไปดูแลในสถานที่เฉพาะนะครับอาจจะเป็นโรงพยาบาลหรือเข้าไปในระบบ CI หรือ HI นะครับถัดไปครับก็การดูแลในขณะนี้มีการดูแลคนไข้ที่เป็นลักษณะในระบบนะครับของสาธารณสุขนี่ประมาณเกือบ 200,000 คนนะครับที่เรารับดูแลของคนที่ป่วยและติดเชื้ออยู่นะครับสถานการณ์ในประเทศไทยนี้ตามรายสัปดาห์นี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับก็ทรงๆนะครับก็มีสีแดงนะครับสักครึ่งนึงนะครับส่วนที่เหลือก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสีแดงก็มีการติดเชื้อมากนะครับในที่เหลือก็เป็นติดเชื้อปานกลางนะครับถัดไปครับเรามีตัวสถานการณ์นะครับที่เราพยากรณ์ไว้นะครับซึ่งก็ได้แก่เส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านทิพย์ดีโอภาคคงจะมาพูดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสีตัวยึกยืนนี่แหละครับนะก็เข้าใกล้นะตามที่เส้นพยากรณ์นี้เราจะใช้เส้นพยากรณ์นี้นะครับเป็นตัวทิศทางนำแล้วก็ใช้เป็นเกณฑ์นะครับในการที่จะประคับประคองหรือว่าจะพยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้คือสูงไปกว่าเส้นพยากรณ์นะครับถัดไปครับทั้งการเจ็บป่วยและการล้มตายนะครับเรื่องการเจ็บป่วยนี่ก็ทางรัฐบาลเองนะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าในเรื่องการให้การรักษาเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายนะครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามให้ยาฟาวิพิราเวียโดยเร็วที่สุดนะครับก็ให้เท่าที่ให้ได้นะครับคือหมายว่าประชาชนมีลักษณะที่จะต้องได้รับยาก็ขอให้ได้รับยาทันทีขณะนี้เราสำรองยาไว้กว่าในเดือนสิงหา40ล้านเม็ดนะครับในเดือนกันยาอีก40ล้านเม็ดซึ่งขณะนี้เราก็มีจำนวนมากพอสมควรนะเราส่งไปที่ภูมิภาคทำให้ที่จังหวัดแต่ละจังหวัดนี่มียาตัวนี้สำรองอยู่แล้วนะครับคนไข้นะครับที่อยู่ในระบบโรงพยาบาลก็ดีนะครับอยู่ในระบบ CI นะครับ Community Isolation หรือว่า HI นะครับที่เป็นอยู่ตามบ้านก็มีโอกาสที่จะได้รับยาเหล่านี้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบของสาธารณสุขนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจะทำให้การดูแลเนี่ยนะครับโดยการรักษาพยาบาลนี่จะทำแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะลดอาการป่วยหนักหรือลดอาการปานตายได้นะครับซึ่งพร้อมๆไปกับการฉีดวัคซีนต่อไปนะครับถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากทางทีบีทีกันครับถัดไปครับถัดไปครับก็คงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ประจำวันอยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบต่อประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถัดไปก็คงจะให้ท่านทิพย์ดีนะครับได้กล่าวถึงนะครับสถานการณ์ที่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะตามเส้นพยากรณ์ตามสถิติที่เราได้รวบรวมมานะครับโดยมีเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเตรียมตัวและต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะให้เงื่อนไขดังกล่าวนะครับทำให้มีการติดเชื้อในรูปแบบที่เราความมากควบคุมได้ต่อไปครับขอเชิญท่านทิพย์ดีครับครับขอบคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเกียรติพงษ์วงศ์ละจิตครับผมขออนุญาตสวัสดีพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมขออนุญาตขยายความ
ในเรื่องของการคาดการณ์จากโมเดลตัวเลขที่เราคำนวณ นะครับขอรูปด้วยครับอันนี้จะใช้การคาดการณ์โดยใช้ Mathematic Model SEIR นะครับเส้นสีน้ำเงินจะเป็นเส้นที่เราได้จากการคาดการณ์ส่วนเส้นสีส้มนะครับหรือสีแดงนะครับจะเป็นตัวเลขที่มีการเกิดขึ้นจริงนะครับสถานการณ์จริงก็จะเห็นว่า2เส้นนี้เมื่อเราเอาสูตรมาคำนวณก็จะใกล้เคียงกันนะครับและจุดหมายที่เราจะเอามาใช้เปรียบเทียบก็คือว่าหลังที่เริ่มมีมาตรการล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่รายวันในสถานการณ์จริงเทียบกับการคาดการณ์นะครับโดยใช้แบบจำลองหรือโมเดลนะครับส่วนรูปที่2จะเป็นรูปที่เราใช้จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่รับรายงานในสถานการณ์จริงกับการคาดการณ์จากโมเดลก็เห็นว่าในช่วงต้นก็จะใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นเราก็จะเทียบเคียงหลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์เมื่อตอนปลายเดือนกรกฎาคมนะครับมาเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับรูปนี้เป็นรูปที่จะเปรียบเทียบการคาดการณ์ไปข้างหน้านะครับในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านะครับจะมีเส้นกราฟอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับเส้นสีน้ำเงินที่เป็นจุดสูงสุดจะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันจากการคาดการณ์หากเราไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ไม่มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับในเส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอาจจะสูงถึงเกิน 40,000 รายได้นะครับและจุดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณวันที่14กันยายนนะครับยังไงก็ตามครับหลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์เส้นกราฟจากการคำนวณในแบบโมเดลจะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นที่เห็นในรูปนะครับเส้นแรกจะเป็นเส้นสีส้มนะครับโดยคาดการว่าหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวน์ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่บ้านให้มากที่สุดมาตรการ Work From Home นะครับมาตรการในการหยุดกิจกรรมที่มีการชุมนุมรวมตัวของกลุ่มคนนะครับสถานการณ์นี้ถ้าการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพลดการติดเชื้อลงได้ 20% เป็นเวลานาน1เดือนนะครับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่รายวันจะลดลงจาก 40,000 กว่ารายเหลือประมาณ 30,000 กว่ารายแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่หากเราใช้มาตรการล็อกดาวน์นานกว่านี้หรือมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็จะเป็นดังรูปที่3นะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองถัดลงมานะครับตรงเส้นสีเหลืองคาดการณ์ว่าถ้ากับมาตรการล็อกดาวน์ทุกคนอยู่กับบ้านมีประสิทธิภาพช่วยลดการติดเชื้อได้ 25% นาน1เดือนรูปก็จะใกล้เคียงกันนะครับถัดมาจะเป็นเส้นสีเทานะครับที่ถัดลงมาถ้ามีการล็อกดาวน์นานขึ้นกว่าเดิม 20% ก็พบว่าจะทำให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือประมาณ 2,000 กว่ารายนะครับจาก 4,000 กว่ารายเหลือ 3,000 กว่ารายเหลือ 2,000 กว่ารายถ้าเราล็อกดาวน์ให้นานขึ้นกว่าเดิมจาก1เดือนเป็น2เดือนนะครับก็จะเป็น3เส้นดังนั้นนะครับส่วนเส้นสุดท้ายนะครับถ้ามาตรการการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพ 25% นาน2เดือนตัวเลขก็จะต่ำลงอันนี้เป็นการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับส่วนรูปถัดไปนะครับจะเป็นการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับต่อวันนะครับเช่นกันครับในเส้นแรกจะเป็นเส้นสีน้ำเงินหากไม่มีมาตรการใดๆไม่มีการล็อกดาวน์นะครับจากแบบจำลองแบบโมเดลของเราจะพบว่าเราจะมีผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่า500คนต่อวันนะครับจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่28ประมาณวันที่28กันยายนนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรการที่เราเริ่มล็อกดาวน์มาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มกับเส้นสีเหลืองนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อก็จะไม่เกิน400รายต่อวันนะครับโดยจุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่26ตุลาคมนะครับในมาตรการประสิทธิภาพที่ได้นำเรียนนะครับ 20% กับ 25% นะครับยังไงก็ตามครับถ้าเรามีการล็อกดาวน์นานขึ้นนะครับยาวนานขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็จะลดลงแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับยังไงก็ตามครับตามมาตรการที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการนะครับก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับขออนุญาตเปรียบเทียบระหว่างเส้นบนสุดก็คือถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรเลยนะครับจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยประมาณ500คนแต่ขณะนี้ด้วยความพยายามของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เรามีมาตรการทั้งเรื่องของล็อกดาวน์มาตรการการค้นหาผู้ป่วยรวมถึงมาตรการเร่งฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคตลอดจนหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
มีโอกาสติดเชื้อและจะเสียชีวิตสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้มาตรการ3มาตรการรวมกันก็จะทำให้เส้นกราฟเนี่ยออกมาเป็นเส้นสีเขียวนะครับก็คือจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณวันละ100กว่ารายแล้วมาตรการในกราฟก็จะค่อนข้างต่ำลงนะครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่ยังไงก็ตามครับในขณะนี้สถานการณ์ยังมีพบผู้ติดเชื้ออยู่จำนวนมากแล้วก็มีการติดเชื้อในหมู่ประชาชนค่อนข้างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางเพราะฉะนั้นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการร่วมมือลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆนะครับและมีการสแกนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่นะครับการสแกนไทยชนะจะช่วยทำให้มาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันการติดเชื้อสู่ชุมชนอื่นๆนี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงขอความร่วมมือนำกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังไปรับวัคซีนตามที่กำหนดนะครับในสถานที่ต่างๆก็จะทำให้เราสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ไม่มากอย่างที่เหตุการณ์ที่จะเป็นนะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนร่วมกันมือกันในการที่เราจะฟันฝ่าวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านทิบดีนะครับก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็อยากจะขอความร่วมมือประชาชนนะครับด้วยความร่วมมือเพื่อที่จะหยุดเชื้อนะครับให้มีการติดเชื้อให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้บริหารจัดการนะยังไงสำหรับผู้ติดเชื้อให้ยังมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับสำหรับเรื่องจำนวนเตียงนะครับขอสไลด์นิดครับนี่นะอันนี้ก็เป็นภาพของจำนวนเตียงทั้งประเทศนะครับในคอลัมน์สีเทาเนี่ยนะจะเห็นได้มีตัวแดงๆเยอะนะครับอันนี้คือการรวมเตียงทุกประเภทนะฮะขณะนี้เรามีเตียงอยู่เตียงเนี่ยเดิมเนี่ยทั้งระบบสาธารณสุขเราเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เตียงสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีเตียงโควิดนะครับเรามีเตียงสำหรับการดูแลผู้ป่วยทั่วไปประมาณ100,000เตียงนะครับแต่ว่าไม่มีการติดเชื้อโควิดขึ้นมานะครับเราได้ก็ได้ทำเตียงนะครับนะฮะเอามาเป็นผู้ป่วยโควิดปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรานะครับในภูมิภาคนะครับคือในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเราทำเตียงนะครับขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยโควิดถึง 135,000 เตียงสำหรับในกรุงเทพก็ทำขึ้นมา 40,000 เตียงรวมทั้งประเทศนี่ประมาณ 175,000 เตียงซึ่งขณะนี้เรามีอัตราการใช้เตียงทั้งหมดประมาณ 80% นะครับที่กรุงเทพนี่ใช้เกือบ 90% นะครับในต่างจังหวัดประมาณเกือบ 80% ทีนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีเตียงเหลือแต่ว่าเตียงเหลือพวกนี้นะกับการติดเชื้อประจำวันเนี่ยเข้าไปก็ไม่พอเพียงนะครับก็จะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่มีเตียงที่จะนอนนะครับเตียงที่เราแบ่งเอาเป็นก็คือแบ่งเป็นสีแดงก็คือเตียงที่อาจจะเป็นคนไข้ที่มีอาการมากนะครับอาจจะต้องใส่ท่อหายใจนะครับหรือว่าต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้เครื่องมือนะฮะซึ่งในทุกจังหวัดนะครับก็มีลักษณะการใช้เตียงในจำนวนมากนะเตียงสีเหลืองเห็นได้ว่าแดงเกือบหมดนะครับยกเว้นในเขตสุขภาพที่1คือทางภาคเหนือนะครับซึ่งใช้มี66เตียงไอ้ 66% เท่านั้นเองแต่ในสำหรับในเขตสุขภาพอื่นๆนะครับก็สีแดงหมดนะครับส่วนเตียงสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะมีการแดงเป็นประปรายนะว่าเขาคงสามารถที่จะเข้าไปดูแลอีกได้นะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับเราก็ดูจากสถานการณ์และแนวโน้มเนี่ยจำนวนเตียงที่เราเพิ่มถ้าจำนวนเตียงในลักษณะของระบบโรงพยาบาลก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขเข้าไปดูแลนะครับในระบบโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มเตียงได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนแค่พันค่าแสนเตียงนี่ก็เพิ่มมาอีกแสนกว่านะครับบุคลากรก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะนั้นอีกคำตอบหนึ่งที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ก็คือการเชื่อมกับระบบสาธารณสุขแต่ให้ผู้ป่วยเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหรือกระจายเชื้อเป็นการควบคุมโรคชนิดหนึ่งก็คือการจัดระบบ HI หรือว่า Home Isolation นะครับคือให้การดูแลอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็เชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขจะมีการดูแลทางการแพทย์และการสาธารณสุขมีการเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็หรือใน CI ก็กลับเข้าไปถ้าอยู่บ้านคนในบ้านแออัดมากอาจจะมีแค่ห้องเดียวนะหรือ2ห้องแต่ว่ามีคนในบ้านอยู่มากถ้าเกรงว่าจะไปติดกับคนอื่นก็เข้าไปสู่ระบบนะคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือว่าที่เป็นการดูแลโดยชุมชนนะซึ่งทางองค์การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นคนจัดหาให้ดูแลก็จะมีคนคอยดูแลเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เป็นที่ที่จะได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุขนะฮะอยู่เป็นระยะหนึ่งนะครับถ้าหมดเชื้อเขาหมดก็สามารถกลับบ้านไ
แต่ในระหว่างนั้นนะครับก็จะมีคนคอยดูแลแต่ถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะส่งเข้าไปในระบบโรงพยาบาลต่างๆนี้ต่อไปนะว่าการที่เราพัฒนาระบบโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็เพื่อที่จะรองรับการที่ติดเชื้อนะครับเนื่องจากเราที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใน2สัปดาห์ที่แล้วเราก็มีนโยบายการใช้การตรวจเชื้อแบบได้ผลเร็วที่เรียกว่า ATK นะครับ Antigen Test Kit เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาก็ทำให้เราเนี่ยดักจับนะครับผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในชุมชนได้มามากขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอาการนะครับแต่ว่าเพราะนั้นยังไงก็ตามก็ต้องอยากให้อยู่ในระบบนะครับเพื่อการดูแลที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นจะมีทั้งระบบการดูแลที่บ้านการดูแลที่ในชุมชนนะครับรวมทั้งการแบ็กอัพนะครับเพื่อทำให้ระบบสองระบบนี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่า CCRT ก็คือเป็นโมบายนะครับที่จะเข้าไปดูมีอาจจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลทีมงานต่างๆนะครับไปเชื่อมต่อระบบบริการนะไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลที่เวลาเราไปเจอเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องในการที่จะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการป่วยหนักและการตายเกิดขึ้นนะครับโดยรายละเอียดก็ต้องขอให้ท่านรองปลัดยงยศนะครับคุณนาเล่าให้พวกเราฟังในรายละเอียดต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบขอบคุณท่านปลัดกระทรวงเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับผมคิดว่าพวกเราคงรับทราบดีนะครับว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามีเหตุการณ์4อย่างนะครับที่ถูกผลักดันโดยท่านปลัดกระทรวงนะครับให้เป็นการปฏิบัติทั่วไปจนถึงภูมิภาคมีอยู่4อย่างหลักเลยนะครับที่สำคัญนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการนำเอา ATK เนี่ยมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยนะครับอย่างที่2ก็คือการที่ท่านปลัดสั่งการให้มีการทำ Home Isolation Community Isolation นะครับแล้วก็สร้างทีมCCRT นะครับซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่รวมในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จนะครับอย่างที่3ก็คือในเรื่องของการที่ให้มีการนำเอาวัคซีนเนี่ยไปฉีดที่บ้านที่ชุมชนได้นะครับโดยทีมเชิงรุกหรือทีม CCRT อย่างที่4ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการที่การให้ยาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยหนักเนี่ยให้เร็วขึ้นให้ถึงชุมชนนะครับแล้วก็ยาเนี้ยได้ถูกนำส่งถึงคนที่ทำ Home Isolation เนี่ยอยู่อย่างมากมายในตอนนี้นะครับผมว่า4อย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่จะเป็นความหวังของในเรื่องของการทำHome Isolation ในเรื่องของการทำการควบคุมโรคของประเทศหรือของกรุงเทพมหานครนะครับด้วยหลักการที่ว่าตอนนี้เตียงในระบบเต็มมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเตียงยิ่งเต็มนะครับต้องค้นหาผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้มากที่สุดนะครับโดยใช้ ATK เข้าไปตรวจถึงชุมชนนะครับแล้วก็เจอผู้ป่วยก็ต้องเจอผู้ที่ติดเชื้อก็ต้องแยกกักตัวนะครับไม่ว่าจะกักตัวด้วยรูปแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation นะครับแล้วก็การให้การรักษาด้วยยาอย่างรวดเร็วนะครับเป็นโฮมฟาวิพิลาเวียนะครับมีการดูแลโดยทีมเวชศาสตร์ครอบครัวของทีมของคุณหมอที่รวบรวมกันเป็นทีมใหญ่กับทีมของศูนย์บริการสาธารณสุขหรือทีมของคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการให้วัคซีนเชิงรุกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกครั้งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับท่านปลัดกระทรวงเองนะครับท่านได้มีหนังสือสั่งการนะครับไม่ใช่หนังสือสั่งการนะครับมีหนังสือเชิญชวนนะครับให้พี่น้องชาวสาธารณสุขที่อยู่ในภูมิภาคนะครับทั้งโรงพยาบาลชุมชนทั้งชมรมแพทย์ชนบทชมรมเภสัชชนบทนะครับชมรมพยาบาลอาสาชมรมพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้มีการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนต่างๆนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักรบภูมิภาคนะครับนักรบภูมิภาคนี้มีคุณสมบัติหลักอยู่ 2-3 อย่างครับ1ก็คืออึดทนถึกนะครับแล้วก็2ก็คือมีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ในลำบากเนี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็ปรับตัวอ่อนไหวในเรื่องพื้นที่ในการทำงานได้ทุกสภาพนะครับและภารกิจที่
ทางทีมที่เข้ามาจากต่างจังหวัดซึ่งทางกระทรวงมุ่งหวังไว้ว่าจะมีสัก40-50ทีม CCRT หลักนะครับจะเข้ามาจะมีคนสัก500คนนะครับจะเข้ามาเพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ทั้ง69ศูนย์เนี่ยด้วยหลักการที่เนี่ยครับ1ก็คือมาทำ ATK นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลเป็นลบนะครับก็กลุ่มนี้ก็ต้องแยกไปให้เป็นให้ฉีดวัคซีนถึงบ้านนะครับบ้านไหนที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าบ้านไหนถ้าเกิดว่ายังไม่มีการฉีดวัคซีนก็ให้ยกธงขาวให้ผูกธงขาวไว้หน้าบ้านนะครับก็จะมีทีมไปฉีดวัคซีนถึงบ้านนะครับถ้า ATK positive ซึ่งตอนนี้กรุงเทพมหานครพบมากกว่า 10% ในชุมชนแออัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะจัดที่ให้อยู่นะครับที่ให้อยู่ก็มีอยู่2ที่ครับ1ก็คือที่บ้านของผู้ป่วยที่บ้านของผู้ติดเชื้อเองนะครับก็2ก็คือถ้าเกิดอยู่ที่บ้านไม่ได้บ้านไม่สามารถแยกอยู่อย่างคนเดียวได้ก็ต้องเข้ามาทำcommunity isolation ซึ่งทางกทม.เองก็ได้จัดการไปทั่วทุกเขตทั้ง50เขตของกทม.นะครับแล้วก็มีพื้นที่ของเอกชนมีพื้นที่ของโรงพยาบาลมีพื้นที่ของวัดที่เป็นจิตอาสาที่ทำขึ้นมาเพื่อรองรับ community isolation เนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยนับร้อยๆแห่งนะครับนับร้อยๆแห่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นที่แยกผู้ที่ติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อเพื่อที่จะทำให้วงจรของการติดต่อกันระหว่างคนที่ป่วยกับคนที่ไม่ป่วยเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ในรายที่มีความจำเป็นต้องให้ยาฟาวิพิลาเวียซึ่งอาจจะประมาณ 20% หรือ 30% ของผู้ที่มีเชื้อนะครับอาจจะอายุ60ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปเหล่านี้ก็ต้องได้ยาฟาวิพิลาเวียอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยนี้กลายเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนะครับส่วนอื่นๆนะครับทีมที่มาเนี่ยก็จะเป็นทีมที่มาอยู่ในครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 วันนะครับ2ครั้งที่ทีมน้องๆก็มาจากภูมิภาคอยู่3วันนะครับทำได้ปริมาณเป็นหลักหลายหมื่นนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าในทีมที่มานั้นหน้าที่จะรวบรวมทีมกันและทำงานตรวจเชิงรุกได้อย่างน้อย 4-5 แสนรายนะครับแล้วก็จะสามารถแยกผู้ป่วยออกมาได้อย่างน้อย 7-8 หมื่นรายนะครับแล้วก็ใน 7-8 หมื่นรายเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยที่จัดเทินเป็นสีเหลืองหรือสีแดงที่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยได้รับยาครบถ้วนทุกรายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในสัปดาห์ที่1กับที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับผมคิดว่าพวกเราคงจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมเองได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากกรุงเทพมหานครในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็จัดเตรียมทีมฉีดวัคซีนเสริมนะครับเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเองมีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปทำงานในรูปแบบ CCRT เนี่ยอยู่แล้วอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกันมาเกือบ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าด้วยปริมาณของผู้คนในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่มากซึ่งไม่เป็นสัดส่วนกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นเนี่ยทีมจากภูมิภาคของท่านปลัดกระทรวงนะครับก็จะมาเป็นทีมเสริมทีมใหญ่ที่จะทำให้เกิดพลังอย่างมากมายแล้วก็เราจะทำพร้อมกันทั้งกรุงเทพมหานครนะครับก็จะทำให้การควบคุมโรคนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าจะสามารถชะลอในเรื่องของการใช้เตียงต่างๆใช้ทรัพยากรต่างๆของระบบสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีนะครับผมคิดว่าในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสื่อมวลชนท่านใดจะถามประเด็นไหนก็เชิญทีหลังนะครับส่วนในเรื่องของหลักการก็คือว่าเราต้องทำกันอย่างรวดเร็วตั้งใจแล้วก็ทำครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประเทศนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์ยงยศนะครับก็อย่างที่เล่านี่ก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็จะเข้ามาช่วยนะครับทางกทม.แต่ในระบบปกติก็เขาจะมีกับเกือบ200ทีมอยู่แล้วนะครับก็คงจะเข้าไปดูแลพี่น้องในลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ก็จะไปช่วยกันตั้งแต่เรื่องการป้องกันควบคุมโรคนะครับการที่เข้าไปคัดกรองนะครับเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เชื่อมระบบบริการทั้งหมดนะครับก็อยากให้พยายามจะทำให้ระบบ HICI นะครับมันมีเรียกว่ามีให้พี่น้องที่เข้าอยู่ระบบนี้ให้มีความมั่นใจกับอันนี้นะครับ
และแน่นอนที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับระบบนี้ก็จะได้รับยานะครับถ้ามีผู้ป่วยที่ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะได้รับยาตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวนะครับอันที่3ถัดไปนะครับก็คงจะฝากจะคุยกับท่านหลายเรื่องวัคซีนนะครับเช่นครับขอสไลด์นิดนึงครับก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับปัจจุบันเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปทั้งหมด17ล้านโดสแล้วนะครับนะตั้งแต่เราเริ่มฉีดวัคซีนขึ้นมานะครับเป็นเข็ม1ประมาณ13ล้านโดสนะครับเป็นเข็ม2ประมาณ 3.7 ล้านโดสนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราก็ฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างเร็วนะครับตั้งแต่เราคิกออฟมานะครับนะครับก็มีจำนวนนะผู้ได้รับวัคซีนไปพอสมควรนะครับขอดูความครอบคลุมนะครับนี่ก็เป็นแสดงให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าถ้าเรานับนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คืออีก5จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีการควบคุมนะครับจากการที่ฉีดวัคซีนมา 44% นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราก็ครอบคลุมไปถึง 61.67% แล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าดินอย่างยิ่งคือคนที่สูงอายุในกรุงเทพมหานครประมาณ 70% นะที่เป็นผู้สูงอายุก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเช่นเดียวกันนะครับในสมุทรสาครธนบุรีก็อยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่แสดงอยู่ในหน้านี้นะครับคือในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนได้เพียง 12.43% เพราะว่าวัคซีนของเราเนี่ยนะครับมันมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา1เดือนนะครับมีการระบาดในกรุงเทพและปริมณฑลมากนะครับก็เลยจึงเคลียร์ปริมาณวัคซีนมาใช้กับทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับขณะนี้ก็เรียกว่าทางกรุงเทพก็ค่อนข้างจะได้มากแล้วนะครับต่อไปก็พ่อแม่พี่น้องตามต่างจังหวัดนะครับก็คงจะได้รับวัคซีนนะครับมากกันมากขึ้นนะครับในเดือนนี้ก็จะได้รับวัคซีนอีกประมาณ10ล้านโดสนะซึ่งจะเข้าไปฉีดในต่างจังหวัดแน่นอนนะครับก็เรื่องการให้ความสำคัญอันดับหนึ่งก็คือกลุ่มที่คนอายุ60ปีขึ้นไปนะคนที่มีโรคประจำตัว7โรคนะครับแล้วก็คนที่หญิงตั้งครรภ์อันนี้จะได้รับก่อนนะอันดับ2ก็คือทางอสมนะครับก็จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกันนะครับแล้ววัคซีนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของบุคลากรอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งใน10ล้านโดสเนี่ยนะครับคงอยากจะให้ทั้งเรื่องของวัคซีนหลักที่เราใช้ฉีดเนี่ยนะครับคือซิโนแวคกับแอสตรานะครับซึ่งเราเปลี่ยนสูตรเป็น SA เนี่ยนะครับก็คงจะลงไปในภูมิภาคก็อยากให้ท่านโอภาสได้ท่านทิพย์ดีโอภาสได้พูดคุยกับเรานะฮะให้เพื่อดูในรายละเอียดต่อไปแล้วก็ขอความกรุณาก็ชี้แจงในเรื่องของวัคซีนที่เราได้รับการบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสนะครับเพื่อจัดการในภูมิภาคต่อไปครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญครับครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของการกระจายวัคซีนในเดือนสิงหาคมรวมถึงการใช้สูตรฉีดวัคซีนสูตรใหม่นะครับจริงๆเราก็เริ่มมาพอสมควรแล้วที่เรียกว่า SAS ก็ย่อมาจากวัคซีนซิโนแวคนะครับ A ก็คือวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาข้อดีของการใช้วัคซีนสูตร SA หรือบางคนเรียกสูตรผสมหรือบางคนเรียกสูตรไข้ก็คือว่าจากการวิจัยที่มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบและโดยคณาจารย์หลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากกรมวิทยาการแพทย์จากไบโอเทคก็พบว่าเวลาเราให้วัคซีนต่างชนิดกันหรือว่าต่างกรรมวิธีการผลิตหรือว่าต่างแพลตฟอร์มกันเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็มีภูมิคุ้มกันถ้าดูในห้องบริการเนี่ยตัวเลขของการภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็เลยเอาวิธีการนี้นำมาใช้นะครับโดยบ้านเราจะใช้สูตรที่เรียกว่า SA ก็คือ Sinovac เข็มแรกฉีดไปแล้ว3สัปดาห์ถัดไปจะฉีดเข็มที่2ด้วย AstraZeneca ผลที่ได้ก็คือว่าประสิทธิภาพในแง่ของการทดสอบทางห้องบริการพบว่าค่าตัวเลขของภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงใกล้เคียงกับที่เราใช้สูตรฉีดก็คือ AstraZeneca 2เข็มห่างกัน12สัปดาห์เป็นข้อดีของสูตรใหม่นี้ก็คือประสิทธิภาพใกล้เคียงกันกับสูตรเดิมสิ่งที่ได้ตามมาก็คือว่าเราสามารถฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้ครบ2เข็มเร็วขึ้นจากเดิมที่ต้องฉีด2เข็มในเวลา12สัปดาห์ก็จะลดเหลือเพียงแค่3สัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นประการที่2หลังจากที่เรามีการทดสอบในเรื่องของการฉีดวัคซีนสูตรใหม่ไปกับพี่น้องประชาชนพอสมควรแล้วนะครับก็พบว่าในแง่ของความปลอดภัยผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับในรายที่มีข่าวว่าฉีดวัคซีนสูตรผสมแล้วเสียชีวิต
ต่อมามีการพิสูจน์นะครับมีการชันสูตรศพก็พบว่าสาเหตุที่เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ยืนยันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพและก็มีความปลอดภัยในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับประการต่อไปก็คือในช่วงการกระจายวัคซีนต่อไปในเดือนสิงหาคมนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าสปกสทนะครับก็ได้ให้แนวนโยบายการกระจายวัคซีนไปยังพี่น้องต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับหลังจากที่ในเดือนมิถุนาและกรกฎาคมเรามีการกระจายวัคซีนไปที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อนข้างมากเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมก็จะส่งไปที่จังหวัดต่างจังหวัดโดยฉีดกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคหญิงตั้งครรภ์มากกว่า12สัปดาห์รวมถึงพี่น้องอสม.นะครับเป็นหลักนะครับจากนั้นวัคซีนส่วนหนึ่งจะใช้ในการควบคุมการระบาดในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นจุดๆไปนะครับและที่เหลือก็จะเป็นการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษอย่างเช่นพื้นที่ท่องเที่ยวพังงากระบี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้ความมั่นใจว่าวัคซีนจะกระจายถึงพี่น้องประชาชนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลและก็สบคนะครับส่วนประการที่2ที่มีพี่น้องประชาชนสนใจสอบถามเกี่ยวกับวัคซีน mRNA ผมใช้คำว่าวัคซีนไฟเซอร์แล้วกันนะครับเพราะหลายคนคุ้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้มีการไปรับวัคซีนบริจาคนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาในวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสนะครับก็จะมีคำถามว่าแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรก็คงนำเรียน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าวัคซีนนี้จะไปฉีดให้กับกลุ่มใดบ้างนะครับการฉีดในวัคซีนกลุ่มนี้ก็จะประกอบด้วย4ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศนะครับจะเป็นเข็มกระตุ้นเข็ม3นะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับจะประมาณ 700,000 โดสนะครับโดยที่การฉีดนี้ก็จะมีการสำรวจรายชื่อจากโรงพยาบาลต่างๆส่งมาแล้วจากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขโดยมีคณะทำงานที่มีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานก็จะมีการกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับการฉีดวัคซีนกระตุ้นอันนี้ก็เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเพราะว่าเรามีข้อมูลขณะนี้ว่าบุคลากรทางสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยมีการติดเชื้อส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากในที่บ้านครอบครัวแต่เวลาไปที่ทำงานก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่านอื่นๆกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ทำให้ต้องมีการกักตัวทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นๆหรือโรคโควิด-19 ลดประสิทธิภาพลงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะทำให้ความมั่นคงในเรื่องของการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับในการรองรับสถานการณ์โควิดนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นการฉีดในผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วย7โรคเรื้อรังอันนี้จะมีข้อดีประการหนึ่งก็คือว่าเดิมวัคซีนที่เราใช้ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเป็นวัคซีนที่ต้องฉีดในคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่วัคซีนไฟเซอร์มีข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าสามารถฉีดในเด็ก12ปีขึ้นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กที่มีโรคเรื้อรัง7โรคนะครับก็จะสามารถได้รับวัคซีนไฟเซอร์นี้ได้ด้วยนะครับการกระจายวัคซีนเนื่องจากมีวัคซีนไม่มากนักนะครับก็จะกระจายไปเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโดยเฉพาะ13จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยารวมทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่บริจาคให้กับจากมาจากต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรามีนโยบายของประเทศไทยที่เราจะฉีดวัคซีนให้กับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยทำงานในประเทศไทยเท่าเทียมกับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนจำนวนหนึ่งก็จะฉีดให้กับพี่น้องชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยทำมาหากินในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะมีญาติพี่น้องเป็นคนไทยนะครับก็จะมีผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่ม7โรคเรื้อรังและก็คนท้องตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปเหมือนคนไทยนะครับประการต่อไปก็คือจะมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วเขามีข้อบังคับว่าจะต้องฉีดวัคซีนไปก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้ก็จะจัดวัคซีนให้ 150,000 โดสนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสำหรับการศึกษาวิจัยดังที่ทราบนะครับว่าโรคไวรัสโคโรนา2019
เป็นโรคอุบัติใหม่องค์ความรู้ต่างๆยังมีน้อยรวมถึงวัคซีนที่เรามีใช้ในปัจจุบันก็เพิ่งมีการใช้มายังไม่ถึงปีเลยเพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นการทำวิจัยเนี่ยก็จะเป็นการตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งต้องเอามาใช้ในการกำหนดนโยบายหรือในการปฏิบัติการดูแลพี่น้องประชาชนรวมถึงด้านสาธารณสุขจึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิจัยเพื่อเอาผลวิจัยมาใช้ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนสั้นๆอีกนิดเดียวนะครับขอรูปต่อไปด้วยครับเมื่อวานมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าตกลงวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับใน1ขวดที่ส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นวัคซีนเข้มข้นนะครับจากนั้นจะต้องมีการผสมด้วยน้ำเกลือหรือถ้าตามศัพท์ทางการแพทย์ก็เรียกว่า 0.9% normal saline นะครับผสมแล้วนะครับเข้าด้วยกันก็จะเป็นวัคซีนที่สามารถเอามาฉีดได้ใน1ขวดพอผสมเสร็จแล้วก็จะฉีดได้6โดสและที่แตกต่างจากวัคซีนที่เราฉีดใน2ยี่ห้อก่อนหน้านี้ก็คือเดิมเนี่ยเราจะฉีด 0.5 cc เข้ากล้ามแต่ของไฟเซอร์เนี่ยเขากำหนดให้1โดสเท่ากับ 0.3 cc ฉีดเข้ากล้ามนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ1ขวดหลังจากผสมเสร็จแล้วจากวัคซีนเข้มข้นแล้วเอามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนจะได้6โดสต่อขวดนะครับแล้วเวลาการฉีด2เข็มก็ห่างกัน3สัปดาห์นะครับวัคซีนสามารถฉีดได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปแล้วก็การเก็บจะค่อนข้างยุ่งยากต่างจากวัคซีนที่เราใช้กันใน2ยี่ห้อก่อนหน้านี้ก็คือจะเก็บที่ 2-8 องศาเซลเซียสแต่ถ้าเกิดเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จะต้องเก็บที่อุณหภูมิตั้งแต่ -90 ถึง -60 องศาเซลเซียสแล้วจะเก็บได้นาน6เดือนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนอย่างดีเพราะว่าเวลาออกมาจากอุณหภูมิ -90 ถึง -60 องศาเซลเซียสแล้วหรือว่านำมาเก็บในตู้เย็นธรรมดาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสจะเก็บได้ประมาณแค่1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการจัดการรวมถึงไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างแน่ชัดนะครับดังรูปต่อไปนะครับวัคซีนที่บริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาของไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสนะครับวันนี้ได้เข้าสู่ประเทศไทยขณะนี้เก็บที่อุณหภูมิ -70 องศานะครับที่คลังของบริษัทซิลิคฟาร์มาประเทศไทยนะครับแล้วจะมีการนำตัวอย่างวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยที่กรมวิทยาการแพทย์ซึ่งได้นำส่งไปแล้วนะครับคาดว่าในวันที่2สิงหาคมจะได้รับผลการตรวจทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะให้บริษัทจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับเพื่อตรวจสอบว่าวัคซีนที่ส่งไปมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ซึ่งจะต้องมีกระบวนการพอสมควรในการแพ็คจัดส่งนะครับอย่างนั้นวันที่5ถึงวันที่6สิงหาคมเราก็จะส่งวัคซีนล็อตแรกไปฉีดเข็มกระตุ้นในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งเข็ม1สำหรับกลุ่มเป้าเสี่ยงเป้าหมายถึงหน่วยบริการซึ่งที่กำหนดไว้ก็จะเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆเป็นต้นนะครับจากนั้นโรงพยาบาลก็จะต้องมีการซักซ้อมนัดหมายคนมาฉีดเนื่องจากคุณ1ขวดต้องฉีด6โดสและต้องมีการควบคุมเวลาอย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาออกมาจากตู้เย็นแล้วจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นความแม่นยำในการนัดหมายจะต้องเป็นไปอย่างดีนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยววัคซีนที่เตรียมไว้จะเสียหายได้และก็จะเริ่มพร้อมในการเริ่มฉีดที่กำหนดไว้ประมาณวันที่9สิงหาคมนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วก็จะมีการฉีดเข็ม2ห่างกัน3สัปดาห์คาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นนะครับในปลายเดือนสิงหาคมก็จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสได้ครบถ้วนครับก็ขอบคุณครับขออนุญาตท่านปลัดครับครับขอบคุณท่านทิพย์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวัคซีนที่ล็อตแรกของไฟเซอร์ที่รับบริจาคมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับเองก็เราได้ซื้อจัดซื้อวัคซีนตัวนี้นะมาแล้วนะครับเราได้ลงนามไปนะจัดซื้อไปจำนวน20ล้านโดสและอาจจะแล้วก็พ่วงอีก10ล้านโดสนะครับเข้าใจว่าก็ภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ซึ่งเมื่อเราได้วัคซีนนะแล้วก็จะจัดสรรนะครับวางแผนจัดสรรดำเนินการให้กับประชาชนต่อไปนะครับอีกระลอกหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตได้ทบทวนนะครับวันนี้ผมได้มาเล่าสถานการณ์จำวันนะครับก็ว่ายังมีความการติดเชื้อในระดับที่สูงอยู่นะครับและต้องการขอความร่วมมือจากทุกฝักส่วนนะครับแล้วก็ได้อธิบายนะครับทางกรมครได้อธิบายสถานการณ์และแนวโน้มนะครับของการเกิดโรคนะต่างๆนะครับได้พูดถึงนะครับเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลนะครับนโยบายของรัฐก็มีความต้องการจะให้ประชาชนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับ
การรักษาโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับยาฟาวิพิราเวียนะฮะซึ่งจะจัดสารเข้าไปถึงในระบบ HI และ CI นะครับรวมทั้งระบบโรงพยาบาลอีกด้วยเพื่อลดอาการป่วยหนักหรือว่าการเสียชีวิตได้นะครับแล้วเราได้จัดนะครับระบบ CI HI ขึ้นมาเสริมเพื่อให้มีการดูแลของประชาชนนะครับเชื่อมโยงกับระบบของสาธารณสุขสำหรับในรายที่มีอาการไม่มากนะครับหรือไม่มีอาการแต่ถ้ามีอาการก็จะรับเข้ามาสู่ในระบบโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็เรื่องของวัคซีนนะครับก็ทางเรื่องการกระจายวัคซีนนะครับในสำหรับในเดือนสิงหาคมนะครับก็คงมีการกระจายวัคซีนไปสู่ในภูมิภาคคือจังหวัดต่างจังหวัดให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มสูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปใน7กลุ่มโรคแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะครับแล้วก็อสมนะครับสุดท้ายก็คุณหมอภาคก็ได้พูดเกี่ยวกับการที่เราจะใช้วัคซีนนะเรื่องของไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาค 1.5 ล้านโดสเพื่อในช่วงนี้นะครับก็คงเป็นเน้นหนักไปที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขส่วนหน้านะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มนะกลุ่มผู้ป่วยนะกลุ่มผู้เปราะบางนะครับกลุ่มผู้ที่เป็น607เนี่ยแล้วอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวต่างๆนะฮะแล้วก็ฉีดให้กับคนที่ต่างชาตินะครับรวมทั้งนักเรียนนะครับสุดท้ายก็คือฉีดเพื่อป้องกันควบคุมโรคซึ่งตัวไฟเซอร์เนี่ยจะดีกับไวรัสนะโควิด-19 ที่เป็นที่เรียกเป็นเบต้านะครับหรือพันธุ์แอฟริกันเนี่ยแหละครับซึ่งสามารถควบคุมได้ดีอันนี้ในแหล่งที่เป็นเบต้าระบาดก็จะไปฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของศึกษาวิจัยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการกระจายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เล่าได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ให้เตรียมตัวนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองนะครับในการใส่หน้ากากในการรักษาระยะห่างในการล้างมือนะครับไม่ไปอยู่ในที่แออัดไม่ควรรวมกลุ่มคนนะครับไม่จำเป็นความจำเป็นก็ไม่ต้องออกนอกบ้านนะครับก็ต้องอยากให้ท่านทั้งหลายได้อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพื่อปลอดภัยจากตัวโควิดต่อไปครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านปลัดกระทรวงครับมีคำถามจากสื่อมวลชน2ข้อนะครับข้อแรกครับวัคซีนไฟเซอร์ที่มีข่าวว่าอีก1ล้านโดสที่สหรัฐอเมริกาจะให้มาเพิ่มนั้นมีกำหนดวันนะครับที่ส่งแน่ชัดหรือไม่ครับวันไหนครับและมีแผนที่จะฉีดให้กับกลุ่มใดบ้างครับครับก็ขออนุญาตท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการตอบคำถามนี้นะครับจากการประสานงานกับในฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็พบว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงความจำนงที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับส่วนจำนวนกับเวลานี่อยู่ในขั้นตอนการหารือในรายละเอียดก็ขออนุญาตว่าเดี๋ยวทางสหรัฐอเมริกาเขาจะมีการประกาศออกมาแล้วก็จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้ทราบต่อไปครับขอบพระคุณครับครับก็ให้ติดตามข่าวต่อไปนะครับมาครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินมาตรการล็อกดาวน์ครับว่าจนถึงวันนี้ได้ผลเพียงใดครับและตอนนี้ครับตัวเลขที่ไม่ลดลงในผู้ที่มีการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยกรณีแบบนี้จะมีการเสนอสปค.ในการปรับมาตรการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรครับครับก็ขออนุญาตท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในมาตรการล็อกดาวน์ดังที่เห็นในการคาดการณ์นะครับคือถ้าหากเราไม่ทำมาตรการล็อกดาวน์เลยจนถึงวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อจะสูงกว่านี้แล้วก็ผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตยังไงก็ตามครับมาตรการล็อกดาวน์อย่างที่นำเรียนประสิทธิภาพของมันมีระดับแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับงั้นอยู่บ้านให้มากที่สุดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นที่ออกนอกบ้านก็ขอให้เลี่ยงเพื่อให้มาตรการล็อกดาวน์ที่เราคาดหวังเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสังเกตดูนะครับว่ามาตรการล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยหน่วยราชการต่างๆ work from home จำนวนมากทางศูนย์การค้าก็มีการปิดนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการรวมตัวของคนแออัดก็จะมีการปิดก็จะเหลืออยู่ไม่กี่อย่างที่เปิดอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการไปรับการรักษาพยาบาลการไปฉีดวัคซีนการไปซื้อสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคนะครับที่ยังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนจึงมีความสำคัญมากก็ขอความร่วมมือของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจากแบบจำลองก็จะเห็นว่าถ้าเราร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะลดลงเร็วจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลงเร็วนะครับยังไงก็ตามครับ
หลังจากที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์ไม่ได้แปลว่าล็อกดาวน์วันนี้ผู้ติดเชื้อจะลดลงทันทีการติดเชื้อมันจะมีการเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งมันมาตรการในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นมาตรการที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มสูงมากเกินไปนะครับจากนั้นอีกสักประมาณ 2-4 สัปดาห์มาตรการล็อกดาวน์ก็จะเห็นผลชัดขึ้นในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงมาทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขโดยการนำของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประเมินเรื่องนี้เป็นระยะนะครับแล้วก็ในบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำเสนอสปก.สบค.และสบค.ต่อไปครับผมขอบคุณครับครับท้ายนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านบ้างครับครับก็ขอบคุณนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับพวกเราก็ต้องนะครับพยายามปฏิบัตินะครับร่วมมือในมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐกำหนดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อที่จะหยุดเชื้อนะครับเพื่อพวกเราทุกคนนะเพื่อให้รักษาระยะห่างเข้าไว้นะครับใส่หน้ากากล้างมือขอบคุณครับครับขอบคุณครับในวันนี้ขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์กิติภูมิวงศ์รจิตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิและอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ครับขอบพระคุณทั้ง2ท่านทั้ง3ท่านครับครับพี่น้องประชาชนครับก็เป็นอันว่าวัคซีนไฟเซอร์นะครับจำนวน 1.5 ล้านมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในวันนี้และมีแผนนะครับที่จะฉีดนะครับในวันที่9สิงหาคมครับเป็นต้นไปโดยจะทยอยฉีดนะครับในกลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มเป้าหมายก็มีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขครับทั่วประเทศจำนวน 700,000 คนกลุ่มเสี่ยงครับ608คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับรวมไปจนถึง7โรคเรื้อรังนะครับและกลุ่มสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปจำนวน 645,000 โดสครับแล้วก็รวมไปจนถึงนักเรียนนักศึกษาครับที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัคซีนกลุ่ม mRNA รวมไปจนถึงกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังครับในผู้สูงอายุในสตรีมีครรภ์ในชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็จะมีส่วนหนึ่งครับใช้ในการศึกษาวิจัยถึงวัคซีนตัวนี้ในพี่น้องประชาชนนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอทิ้งท้ายครั้งหนึ่งครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับอยู่บ้านอยู่ห่างหยุดเชื้อเพื่อเราทุกคนครับต้องขอขอบพระคุณนะครับล่ามภาษามือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยินครับในวันนี้ผมนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราโฆษกกรมอนามัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพขอลาพี่น้องประชาชนชาวไทยเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ